งทำความสะอาดถุงเท้าหรือว่าการแยกถุงเท้านะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือถุงตะกร้อหรือเป็นน้ำยาซักผ้าก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าที่บ้านของนักเรียนจะใช้แบบไหนนะคะแล้วก็จะมีถุงเท้าถุงเท้าของนักเรียนหรือว่าของน้องหรือว่าของผู้ปกครองก็ได้นะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องแยกถุงก่อนนะคะสำหรับถุงเท้าที่เป็นสีขาวเราก็จะแยกซักต่างหากถ้าเป็นสีสีอย่างอื่นเราก็จะเอาใส่รวมกันสีนะคะทำไมเราถึงแยกเพราะว่าถ้าสีบางชิ้นบางชนิดมันสีตกมันก็จะไปเวลาถ้าเราซักผ้ารวมกันนะคะมันก็จะทำให้ถุงเท้าสีขาวของเราเนี่ยหมองจะไม่ขาวสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นในการซักผ้าหรือว่าซักถุงเท้าเราก็ต้องมีการแยกผ้าเหมือนกันนะคะผ้าขาวก็ซักกับผ้าขาวผ้าสีก็ซักกับผ้าสีนะคะเวลาที่เราไม่รู้ว่าเสื้อผ้าตัวไหนสีตกใช่ไหมคะเวลาเราไปซักรวมกับเสื้อผ้าสีขาวมันก็จะทำให้เสื้อผ้าสีขาวของเรานั้นหมองนะคะทำให้สวยเป็นสีขาวก่อนอื่นเรามาเริ่มเลยค่ะคือใส่ถุงตะกร้อแล้วก็จะใส่น้ำยาซักผ้านะคะแล้วก็เอาถุงเท้าลงไปเราจะแช่ถุงเท้าประมาณ20-30นาทีทำไมเราถึงต้องแช่ก่อนเพื่อให้ถุงซักก็หรือน้ำยาทำความสะอาดทำปฏิกิริยากับคราบสกปรกที่อยู่ในถุงเท้าของเรานะคะถ้าเราแช่เสร็จแล้วตามเวลาที่เรากำหนดแล้วเราก็จะมาเริ่มซักกันนะคะเป็นไงคะหลังจากดูคลิปการซักถุงเท้าไปแล้วนั้นครูแก้วหวังว่านักเรียนจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะแล้วเรามาดูว่าสัปดาห์หน้าครูแก้วจะนำคลิปอะไรนะมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันต่อไว้ติดตามกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ